ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกบ่ายวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข 23ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงเคล็ดลับเนี่ยนะคะนานาขอเกริ่นก่อนดีกว่าวันนี้นานากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาด้วยเมนูโจ๊กค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าโจ๊กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นโจ๊กคีโตส่วนนานาก็ไม่น้อยหน้าค่ะวันนี้เนี่ยเรารู้ว่าหลายคนชอบทานโจ๊กแต่การเคี่ยวโจ๊กเนี่ยมันใช้เวลานานนานนานาก็เลยมีเมนูโจ๊กไวๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะก่อนจะไปทำโจ๊กด้วยกันวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปชมเคล็ดลับการทำโจ๊กแบบเร่งด่วนของนานากันก่อนดีกว่าหลายคนชอบทานโจ๊กค่ะเขาบอกกันว่าโจ๊กเนี่ยทานง่ายย่อยง่ายแต่ว่าถ้าจะให้ทำเองหลายคนสายหัวยอมซื้อโจ๊กสำเร็จรูปมาดีกว่าเพราะว่าแค่เติมน้ำร้อนก็ทานได้เลยแต่คุณผู้ชมคะวันก่อนนานาได้เจอกับตัวอาจารย์หมอท่านหนึ่งอาจารย์หมอเกี่ยวกับโรคไตอาจารย์หมอบอกนานาว่าโจ๊กสำเร็จรูปมีโซเดียมสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แนะนำให้ทำโจ๊กเองพอเขาบอกว่าให้ทำโจ๊กเองเสร็จปุ๊บนานาตกใจว่าโหแล้วในวันที่เร่งด่วนเนี่ยเราจะทำโจ๊กเองยังไงให้ได้ไวที่สุดเคล็ดลับวันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ได้จะทำโจ๊กให้เสร็จภายใน2นาทีแต่มั่นใจว่า20นาทีนี้โจ๊กของคุณผู้ชมจะเป็นโจ๊กที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเคล็ดลับแรกเขาบอกกันว่าโจ๊กเนี่ยจะต้องใช้จมูกข้าวแต่ที่บ้านเนี่ยหลายคนไม่ได้ซื้อจมูกข้าวเก็บไว้อะจะทำยังไงดีนะให้กวนโจ๊กง่ายขึ้นไวขึ้นคุณผู้ชมน่าจะต้องมีข้าวเหนียวดิบติดบ้านบ้างแล้วก็มีข้าวหอมมะลิติดบ้านถ้าไม่มีข้าวเหนียวไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดมีข้าวเหนียวใส่ลงไปจะทำให้ข้าวของคุณเนี่ยเคี่ยวออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเหนียวแล้วก็เป็นก้อนสวยใส่ข้าวเหนียวดิบกับข้าวสารหอมมะลิดิบลงไปขั้นตอนนี้จะเป็นการลดขั้นตอนในการต้มโจ๊กของเรานานาจะเอาส่วนผสม2ตัวนี้ปั่นเข้าด้วยกันก่อนพอปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคุณผู้ชมส่วนผสมจะละเอียดเจ้าข้าวดิบของเราเนี่ยนะคะก็จะสุกไวขึ้นจากเดิมกว่าจะหุงข้าวสุกเนี่ยนะใช้เวลาหลาย10นาทีคุณผู้ชมทำแบบนี้เนี่ยแล้วก็เก็บใส่กระปุกปิดฝาไว้เวลาจะทำโจ๊กทีไรเนี่ยนะคะคุณก็เอาตรงนี้มาทำโจ๊กมันก็ร่นระยะเวลาในการทำให้ข้าวสุกได้ไวขึ้นค่ะเคล็ดลับอื่นๆมาดูกันตอนทำโจ๊กดีกว่าโจ๊กของนานาวันนี้จะเป็นโจ๊กไวๆค่ะจากนั้นใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราลงไปแบบนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหมูของเราเรียงลงไปเนี่ยคนละ4ก้อนยังได้หมูชิ้นสวยเนื้อชุ่มฉ่ำเป็นอีกหนึ่งไอเดียมื้อเช้าทานเสร็จแล้วมีความสุขอิ่มน้ำสำราญกันทั้งบ้านแน่นอนกับเมนูโจ๊กไวๆของนานาค่ะอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปอบเปี๊ยะสาหร่ายมาฝากกันค่ะวิธีทำวางแผ่นแป้งปอบเปี๊ยะลงบนภาชนะทาด้วยไข่ไก่วางสาหร่ายประกบให้ติดกันจากนั้นวางตะเกียบม้วนเป็นแท่งกลมจัดทรงให้สวยงามหั่นเป็นชิ้นเล็กเตรียมไว้ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปอบเปี๊ยะสาหร่ายลงทอดจนสุกเหลืองกรอบขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงสีสันโซน
โซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูหมูครองแครงมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยดำป่นเกลือหิมาลายันหมูสับเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตราสีสันและตามด้วยน้ำปลาจากนั้นผัดจนส่วนผสมข้นขึ้นเล็กน้อยใส่หมูสับที่ทอดไว้เคล้าผสมให้เข้ากันปิดไฟจัดหมูครองแครงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับอาจารย์พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิขั้นตอนการทำโจ๊กไวๆของนานาคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีน้ำแข็งอยู่ตรงนี้หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยน้ำแข็งนี่มันเกี่ยวอะไรกับโจ๊กนะจะบอกคุณผู้ชมว่าโจ๊กที่อร่อยไม่ได้อร่อยแค่ข้าวที่นิ่มอย่างเดียวเท่านั้นหลายคนจะบอกว่าโจ๊กที่อร่อยเนี่ยมันมาจากซุปที่ดีการเคี่ยวซุปทุกเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากแล้วก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าคุณจะได้น้ำซุปหรือสต๊อกที่หอมอร่อยอันนี้เป็นเคล็ดลับของที่บ้านนะเนี่ยหลายครั้งเวลาทำน้ำซุปหม้อโตโตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใส่ผักใส่กระดูกสัตว์ต่างๆลงไปเคี่ยวจนกระทั่งความหวานของผักกับกระดูกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าน้ำซุปที่เราเตรียมไว้เนี่ยคุณผู้ชมนานาจะเอามาใส่พิมพ์น้ำแข็งจากนั้นเนี่ยนะคะพอเขาแข็งตัวแล้วก็เอามาใส่ซิปล็อกเขียนวันที่เขียนว่ามันคืออะไรแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งไว้ถึงเวลาเนี่ยคุณก็แค่เอาน้ำซุปของเราเนี่ยนะคะที่แช่แข็งใส่ลงไปในหม้อแล้วก็เอานำมาประกอบอาหารได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็จะได้น้ำซุปแสนอร่อยที่คุณไม่จำเป็นต้องเคี่ยวใหม่ทุกครั้งแล้วระหว่างที่เรารอน้ำซุปของเราเนี่ยนะคะร้อนเราจะมาปรุงเนื้อหมูกันเนื้อหมูวันนี้เราเป็นเนื้อหมูสับนะคะโจ๊กของแน่ๆส่วนตัวไม่ชอบทานหมูเด้งเลยเพราะรู้สึกว่าหมูเด้งเวลาทานเข้าไปเสร็จแล้วมันเด้งแปลกๆส่วนตัวตั้งแต่เด็กจนโตจะรู้สึกว่าโจ๊กที่เป็นหมูสับเนื้อหมูสับจริงๆมันอร่อยกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบวันนี้1เคล็ดลับที่ทำให้หมูของเราเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นคุณซื้อหมูมาเสร็จแล้วดมนะว่าหมูของคุณเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นแปลกๆหมูสดใส่หมูลงไปจากนั้นคุณขาใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปนิดนึงใส่ลงไปตอนคุณหมักหมูของคุณเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นได้หมูมาเสร็จแล้วนะคะเคล้า3เกลือของเราให้เข้ากันส่วนตัวจะแนะนำให้ใช้หมูสับติดมันค่ะเวลาหมูติดมันสุกเนี่ยเขาจะมีความฉ่ำของไขมันอยู่ทำให้เวลาทานโจ๊กเสร็จแล้วอร่อยมากยิ่งขึ้นซีอิ๊วขาวนะคะพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเท่านี้เองเท่านี้จริงๆเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันรอน้ำซุปของเราร้อนปั้นหมูเป็นก้อนๆแล้วก็หยอดใส่ลงไปค่ะน้ำเดือดแบบนี้แล้วใส่เนื้อสัตว์ปรุงรสของเราลงไปปั้นเป็นก้อนนะคะเวลาปั้นก้อนเนี่ยถ้าไม่อยากให้เนื้อสัตว์ของเราติดช้อนก็เอาช้อนของเราจุ่มน้ำหน่อยนึงแล้วก็ตักเป็นก้อนเราอาจจะชอบปั้นลูกโตนิดนึงมันน่าทานแบบนี้ใส่ลงไปหลังจากเขาสุกแล้วเนี่ยนะคะนานาจะตักขึ้นมา
แล้วก็พักไว้ก่อนใส่น้ำซุปลงไปนิดหนึ่งถึงเวลาจะเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราค่อยเอาเจ้าหมูของเราเนี่ยวางหน้าโจ๊กของเราที่ทำแบบนี้เป็นเพราะเวลาเราทำโจ๊กเนี่ยเราต้องเคี่ยวถ้าเราคนแรงหมูก้อนๆของเราเนี่ยก็จะแตกไม่น่ารับประทานเพราะฉะนั้นหลังจากเขาสุกแล้วตักขึ้นมาพักไว้จะทำให้เนื้อหมูของเรายังเป็นก้อนสวยที่สำคัญเวลาแบ่งเสิร์ฟเนี่ยคุณมันแบ่งง่ายเราจะไม่ทะเลาะกันกับคนในบ้านเราว่าทำไมเธอได้หมู4ชิ้นฉันได้หมู2ชิ้นล่ะโอเคหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักหมูของเราขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้หมูเป็นก้อนโตๆแบบนี้หน้าตาน่ารับประทานจากนั้นเราจะพักไว้นานาจะใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงแบบนี้นะคะน้ำซุปร้อนๆของเราใส่เจ้าข้าวที่เราปั่นไว้ลงไปนะคะคนเรื่อยๆหมั่นคนนิดนึงนะเขาจะได้ไม่ติดไม้ก้นหม้อหม้อนี้ของเราใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะอย่าตกใจที่ตอนนี้น้ำจะดูเยอะนะเคี่ยวต่อไปสักแป๊บเดียวเองค่ะคุณผู้ชมโจ๊กของเราจะข้นขึ้นมาเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าผ่านไป15นาทีโจ๊กของเราจะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยคุณไม่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานแต่คุณจะได้เนื้อโจ๊กที่เนียนแบบนี้น่ารับประทานแบบนี้ได้เสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลยปกติแล้วโจ๊กเนี่ยจะนิยมทานกับพวกปลาท่องโกหรือหมี่กรอบแต่วันนี้ชวนคุณผู้ชมลองใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยไม่แพ้กันอ่ะเราจะเอาโจ๊กร้อนๆของเราใส่ลงไปในจานเสิร์ฟจากนั้นใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเราลงไปแบบนี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหมูของเราเรียงลงไปเนี่ยคนละ4ก้อนยังได้หมูชิ้นสวยเนื้อชุ่มฉ่ำไข่ลวกโหมือนี้เป็นมือที่จัดเต็มจริงๆอึ๊บคนลวกไข่ลวกเก่งมากคุณดูสิมาแบบนี้ใส่ไข่ลวกลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะขิงเด็กๆไม่ชอบเลยนะใส่ขิงลงไปเสร็จแล้วมันเผ็ดแต่พอเริ่มอายุเยอะขึ้นมาหน่อยนึงก็รู้สึกว่าใส่ขิงลงไปเนี่ยนะทำให้เวลาทานโจ๊กเสร็จแล้วสบายท้องจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปค่ะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งไอเดียมื้อเช้าที่จะบอกว่าไวๆมากไหมไวระดับหนึ่งแต่รับรองค่ะว่าคุณภาพครับชามทานเสร็จแล้วมีความสุขอิ่มน้ำสำราญกันทั้งบ้านแน่นอนกับเมนูโจ๊กไวๆของนานาค่ะโจ๊กเมนูแรกของวันนี้เป็นโจ๊กไวๆของนานาช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโจ๊กอีกหนึ่งเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นเมนูโจ๊กคีโตอย่าลืมติดตามชมนะคะโอ้ยข้าวต้มสะเละแต่ไม่ใช่ข้าวเป็นดอกกระหล่ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยใครที่ควบคุมน้ำหนักอยากจะผอมเพรียวน่าจะคิดถึงตำรับคีโตเหล่านี้นะคุณผู้ชมไข่ออนเซนสักฟองหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะโจ๊กตำรับคีโตของเราครับลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้าน The Forest Cafe Restaurant หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้าน The Forest Cafe Restaurant จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณหมอวรวรรณชมกันค่ะสวัสดีครับผมไม้นะครับไม้ครองเมืองนะครับผู้จัดการร้านฟาเรสคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทพิษณุโลกนะครับและอาหารของร้านคุณไม้เป็นสไตล์ไหนครับก็มีทั้งไทยมียุโรปแล้วก็มีฟิวชั่นลูกผสมไทยยุโรปนะครับทีนี้จากเมนูที่ส่งมานะคะไข่เจียวฟาเรสแล้วก็มีข้าวคลุกปลาทูเล่าเรื่องเมนูข้าวคลุกปลาทูให้เราฟังหน่อยคุณไม้ที่เชฟเราคิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับก็คือเราเล็งเห็นประโยชน์นะครับของข้าวคลุกปลาทูซึ่งมันมีโอเมก้า3มันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับสุขภาพ
แล้วตอนนี้ตัวนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านด้วยนะครับถามหน่อยนึงเวลาเสิร์ฟข้าวคุกปลาทูเสิร์ฟพร้อมมีน้ำปลาหรือเปล่าคะไม่มีครับที่ถ่ายรูปไปนี่มันเป็นพร็อพเฉยๆฮะเราไม่มีน้ำปลาเสิร์ฟให้นะครับเราเสิร์ฟไปกับมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวสดนะครับแล้วก็มีผักเครื่องเคียงไปเล็กน้อยทีนี้หมอดูในสูตรนะคะถือว่าร้านใช้เครื่องปรุงรสชนิดเดียวนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเลือกใช้ซอสปรุงรสเป็นแบบผงเพราะฉะนั้นปริมาณโซเดียมมันก็เลยอาจจะเยอะหน่อยอะนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากซอสปรุงรสที่มันเป็นแบบผงแล้วเราเปลี่ยนเป็นพวกซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสพวกนี้เนี่ยมันจะมีสูตรที่มันเรียกว่าสูตรลดโซเดียมอะค่ะมันจะทำให้ลดโซเดียมลงมาได้อีก 30-40% นั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นชนิดน้ำได้ซึ่งมันมีสูตรลดโซเดียมมันก็จะทำให้ลดลงมาได้อีกแล้วหมอก็ดีใจที่คุณก็ไม่ได้เสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลาเหมือนร้านอื่นๆนะคะถัดจากนี้ไปคุณไม้จะต้องพิสูจน์เมนูข้าวคลุกปลาทูให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็อาจารย์หมอวรวรรณได้ดูว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ลดปริมาณโซเดียมลงได้ครับดีๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณไม้มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับเมนูข้าวคลุกปลาทูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่910มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่628มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 31% เมนูไข่เจียวฟาเรสปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1194มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่912มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโจ๊กตำรับดีเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับใครๆก็ตามหากันจังเลยว่าจะทำยังไงเนาะถ้าหากเป็นตำรับคีโตวันนี้จัดให้ครับโจ๊กคีโตอันนี้น้ำที่ได้จากการต้มดอกกระหล่ำแล้วใส่ลงไปแค่นี้พอนะคุณผู้ชมนะเหลือไว้นิดนึงเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาต้มน้ำที่ได้จากการต้มดอกกระหล่ำรอจนกระทั่งเดือดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ชามนี้นี่คือดอกกระหล่ำเมื่อต้มสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดการเสด็จน้ำเราก็สับจนกระทั่งละเอียดเพราะว่าคีโตจะไม่รับประทานแป้งเพราะฉะนั้นเราอยากได้เนื้อที่ทำให้ท้องเราอิ่มมันก็ต้องได้จากกระหล่ำซึ่งมีไฟเบอร์ในปริมาณที่สูงมากนะครับและสำหรับคีโตนั้นรับประทานเนื้อสัตว์ได้ไม่อั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์เป็นตับอย่างเนี้ยเนื้อหมูบดนะครับมีไขมันติดก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าโปรตีนจากสัตว์แล้วก็ไขมันรับประทานได้นะครับแต่เครื่องในบางอย่างก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษานะครับพอน้ำเริ่มจะเดือดเราก็จะใส่หมูลงไปเพราะเราจะทำโจ๊กหมูนะคุณผู้ชมพูดง่ายๆวันนี้อิ่มจากโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์จริงๆเสร็จแล้วเราก็จะรอจนกระทั่งหมูสุกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำเดือดแล้วและหมูก็สุกแล้วนะครับเราจะใส่ตับหมูที่เราสไลด์บางๆลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเราจะใส่ดอกกระหล่ำต้มสุกที่สับไว้ดูให้ได้ปริมาณและความข้นเท่าที่เราต้องการนะคุณผู้ชมอุ๊ยตายใส่ได้หมดเลยพอดีเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมตามสัดส่วนเลยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage เราจะมีสูตรให้คุณผู้ชมหมดเลยนะครับ
เอาละครับเมื่อทั้งหมดเดือดแล้วตำรับคีโตเกลือที่ใช้ก็ยังสำคัญเลยนะวันนี้ใช้เป็นเกลือฮิมาลายันนะครับเป็นพิงค์ซอลต์พริกไทยป่นเล็กน้อยและเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่ผงชูรสไม่ได้ใส่ซุปผงซุปก้อนหรือแม้กระทั่งน้ำตาลทรายแต่วันนี้เราใช้เป็นน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตปราศจากน้ำตาลตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลครับ2หยดเท่านั้นคุณผู้ชมก็จะมีความหวานกลมกล่อมโจ๊กของเราสุกแล้วเรามาดูวิธีการเสิร์ฟโจ๊กตำรับคีโตของเรานะครับโอ้ยข้าวต้มสะเละแต่ไม่ใช่ข้าวเป็นดอกกะหล่ำนะคุณผู้ชมนะเนี่ยใครที่ควบคุมน้ำหนักอยากจะผอมเพรียวน่าจะคิดถึงตำรับคีโตเหล่านี้นะคุณผู้ชมไข่ออนเซนสักฟองหนึ่งนะคุณผู้ชมนะขิงซอยใส่สักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพื่อสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะโจ๊กตำรับคีโตของเราครับตำรับดีๆแบบนี้มีมาให้คุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 ทาง Workpoint กดหมายเลข 23นะครับก่อนจากกันอาหารก็เพื่อสุขภาพยังไงก็ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ต้องสะอาดด้วยดูแลรักษาสุขภาพนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเคล็ดลับของนานาจะเป็นเคล็ดลับการต้มมันฝรั่งค่ะคุณผู้ชมเราจะเอามันฝรั่งของเรามาขูดหรือมาบดก็ได้เพราะว่าเราจะเอาเจ้ามันตัวนี้เนี่ยนะคะมาทำโพเตโต้บับเบิ้ลกันค่ะเอาละนะตักโพเตโต้บับเบิ้ลของเราลงภาชนะเสิร์ฟโอ้ตายแล้วเสียงแบบนี้แหละผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองหนึ่งใส่ลูกชิ้นลงไปผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะตักลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงใส่จานน่าทานนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ